เริ่มต้นนะคะตัวมะม่วงแช่อิ่มเนี่ยก่อนที่เราจะนำไปแช่อิ่มเนี่ยเราจะดองก่อนนะคะซึ่งการดองของเราเนี่ยเราจะใช้เพียงแค่เกลือนะคะที่ช่วยในการที่จะยืดอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ได้นะคะมะม่วงดองเนี่ยเราจะใช้มะม่วงดิบที่แก่จัดนะคะเพราะว่าถ้ามะม่วงอ่อนเนี่ยเนื้อก็จะนิ่มเกินไปนะคะแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามะม่วงที่สุกเนี่ยถ้าเราดองมะม่วงก็จะได้เนื้อมะม่วงที่นิ่มจนเกินไปเพราะฉะนั้นเน้นที่ตัวที่มะม่วงที่แก่จัดนะคะเราจะใช้มะม่วงที่เป็นมะม่วงที่พันเนื้อแน่นนะคะอย่างเช่นมะม่วงแก้วนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเนื่องจากมะม่วงแก้วเนี่ยค่อนข้างมีคนปลูกน้อยนะคะก็คือตอนนี้ที่หาได้ในท้องตลาดส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นตัวมะม่วงแก้วขมิ้นนะคะแก้วขมิ้นเนี่ยก็สามารถใช้ดองได้แต่ว่าเนื้อเนี่ยจะไม่แน่นกับแก้วไทยนะคะแต่ข้อดีของแก้วขมิ้นก็คือสีจะเหลืองสวยงามขั้นตอนการดองมะม่วงนะคะก็เริ่มจากการนำเกลือนะคะผสมในน้ำนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถเติมแคลเซียมคลอไรด์ได้เลยนะคะแล้วก็คนให้ละลายค่ะส่วนตัวมะม่วงนะคะเราก็ล้างทำความสะอาดนะคะแล้วก็บรรจุใส่โหลได้เลยค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็หาอุปกรณ์ในการที่จะกดไม่ให้มะม่วงลอยในระหว่างที่เราดองนะคะนี่ก็ใช้อุปกรณ์ในครัวเรือนได้เลยนะคะใช้ตะเกียบกดหลังจากเตรียมน้ำเกลือแล้วนะคะเราก็เทน้ำเกลือลงในโหลดองนะคะโดยให้น้ำเกลือนั้นนะคะท่วมมะม่วงนะคะอย่างน้อยเนี่ย 3-4 นิ้วนะคะหรือว่าจนเต็มโหลได้เลยค่ะหลังจากที่เราเทน้ำจนทั่วมะม่วงแล้วนะคะเราจะปิดทาบผิวหน้าของมะม่วงเพื่อลดปริมาณอากาศที่บนผิวหน้าของโหลนะคะโดยใช้ถุงพลาสติกนะคะแล้วก็รัดด้วยหนังยางหรือเชือกนะคะแล้วก็พยายามที่จะให้ถุงพลาสติกเนี่ยแนบไปกับผิวของตัวน้ำเกลือนะคะเพื่อลดปริมาณอากาศที่ผิวหน้านะคะแล้วก็พยายามไล่อากาศบางทีเนี่ยถ้าอากาศร้อนเนี่ยอาจจะใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์เนี่ยเราก็จะได้มะม่วงดองแล้วนะคะถ้าเกิดอากาศเย็นหน่อยเนี่ยอาจจะประมาณสัก 3-4 อาทิตย์เนี่ยเราก็จะได้มะม่วงดองค่ะหลังจากที่เราดองมะม่วงผ่านไป 3-4 สัปดาห์นะคะจากสีเขียวนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็มีกลิ่นดองตามธรรมชาตินะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาแปรรูปเป็นมะม่วงแช่อิ่มค่ะโดยเริ่มต้นนะคะก็คือเราจะทำการปอกมะม่วงก่อนนะคะหลังจากที่เราปอกแล้วเนี่ยเราก็จะหั่นเป็นชิ้นแล้วก็มีการแช่น้ำเพื่อเอาความเค็มออกนะคะมะม่วงที่มีความเข้มข้นของเกลือสูงเนี่ยเวลาเราลงน้ำเนี่ยมันจะมีสีขุ่นนะคะเราก็จะล้างจนน้ำเกลือออกหมดนะคะน้ำใสนะคะแล้วถึงจะแช่ทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็จะทำให้มะม่วงมีความกรอบมากขึ้นนะคะโดยการแช่ในสารละลายแคลเซียมคลอไรด์ค่ะในสัดส่วนนะคะก็คือ 0.5% นะคะอันนี้เนี่ยเราจะเตรียมสำหรับตัวมะม่วงดองที่หั่นเนื้อแล้วนะคะชั่งน้ำหนักได้ประมาณ3กิโลนะคะก็จะใช้แคลเซียมคลอไรด์15กรัมนะคะกับน้ำ3กิโลค่ะแล้วก็คนให้ละลายนะคะหลังจากที่ละลายหมดแล้วนะคะเราก็จะเทนะคะเพื่อแช่แคลเซียมคลอไรด์ประมาณ1ชั่วโมงค่ะหลังจากที่เราแช่แคลเซียมคลอไรด์แล้วนะคะ1ชั่วโมงเนี่ยเราต้องมีการล้างแคลเซียมคลอไรด์ออกก่อนนะคะเพราะว่าแคลเซียมคลอไรด์เนี่ยมีฤทธิ์เป็นด่างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ล้างเนี่ยจะทำให้มะม่วงเรามีรสเฝื่อนเล็กน้อยนะคะส่วนผสมของน้ำปรุงรสมะม่วงแช่อิ่มนะคะเราจะใช้ก็คือใช้น้ำนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่น้ำตาลที่ 1,250 กรัมนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะใส่เกลือนะคะเพราะว่าน้ำปรุงรสเนี่ยจะมีรสเปรี้ยวหวานแล้วก็เค็มเล็กน้อยนะคะแล้วก็เพิ่มความเปรี้ยวโดยใช้กรดมะนาวนะคะหลังจากเราผสมส่วนผสมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้มนะคะเพื่อให้ละลายนะคะแล้วก็เป็นการฆ่าเชื้อด้วยนะคะต้มจนเดือดนะคะจนได้น้ำปรุงเนี่ยก็จะเริ่มใสนะคะป
พอน้ำเดือดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราถึงจะใส่ตัวน้ำส้มสายชูลงไปเราจะไม่ใส่น้ำส้มสายชูลงไปผสมทีเดียวในการต้มนะคะเพราะว่าเราต้องการให้มีกลิ่นน้ำส้มสายชูอะค่ะถ้าใส่ตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยกลิ่นน้ำส้มสายชูก็จะจางลงนะคะพอน้ำปรุงรสเดือดแล้วเนี่ยเราก็จะผสมน้ำส้มสายชูนะคะก็คือปิดไฟได้เลยนะคะพอเทน้ำส้มสายชูลงไปเนี่ยคนสักประมาณ5นาทีเพื่อลดอุณหภูมิลงนะคะหลังจากอุณหภูมิลดลงประมาณ80องศาแล้วนะคะหรือว่าคนประมาณ5นาทีแล้วเนี่ยเราก็จะนำมะม่วงนะคะผสมกับตัวน้ำปรุงรสของเรานะคะก็สามารถใส่ได้เลยนะคะเราก็จะแช่อิ่มทิ้งไว้1คืนนะคะแช่ที่อุณหภูมิห้องนะคะไม่ต้องแช่เย็นค่ะแนะนำก็คือถ้าเราต้องการเก็บมะม่วงแช่อิ่มนะคะให้ได้นานมากขึ้นนะคะก็ต้องมีเทคนิคก็คือเราต้องนำมะม่วงมาลวกเพื่อทำลายเชื้อจุลินทรีย์เพราะว่าการแช่อิ่มที่อุณหภูมิห้องนะคะจะมีเชื้อจุลินทรีย์ขึ้นแล้วนะคะหลังจากที่เราลวกมะม่วงแล้วนะคะเราก็จะมาบรรจุใส่ภาชนะเราจะใช้กระปุกพลาสติกนะคะซึ่งกระปุกพลาสติกตัวนี้เนี่ยมีคุณสมบัติก็คือสามารถที่จะทนความร้อนได้หลังจากล้างน้ำร้อนเสร็จเนี่ยเราก็จะบรรจุมะม่วงนะคะใส่ไปในตัวกระป๋องได้เลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเติมน้ำปรุงรสนะคะหลังจากที่เราบรรจุน้ำปรุงรสนะคะแล้วก็ปิดฝาเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะลดอุณหภูมิของตัวมะม่วงแช่อิ่มนะคะโดยการแช่น้ำนะคะสามารถแช่น้ำธรรมดาได้นะคะมะม่วงแช่อิ่มของเรานะคะสามารถเก็บในตู้เย็นได้ไม่ต่ำกว่า2เดือนนะคะข้อควรระวังในการทำมะม่วงแช่อิ่มนะคะก็คือตั้งแต่ขั้นตอนของการดองเลยนะคะก็คือเราจะต้องเน้นว่ามะม่วงที่เราใช้นะคะเราจะต้องใช้มะม่วงที่แก่จัดนะคะแล้วก็เวลาดองมะม่วงเนี่ยต้องกดให้มะม่วงจมอยู่ใต้น้ำตลอดเวลานะคะในระหว่างการดองนะคะอาจจะมีเชื้อจุลินทรีย์ขึ้นที่ผิวหน้าได้ก็เราสามารถช้อนออกได้นะคะส่วนในขั้นตอนของการทำมะม่วงแช่อิ่มนะคะหลังจากที่เราแช่อิ่มทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา1คืนแล้วนะคะขั้นตอนสำคัญคือเราต้องนำมะม่วงมาลวกในน้ำปรุงรสนะคะเพื่อทำลายเชื้อจุลินทรีย์ก็สามารถทำให้เก็บมะม่วงได้นานมากขึ้นค่ะ